เลือกสิ่งดีๆให้ตัวคุณเซอร์ครัตออเรนทัมพลัสบายคุณชายใหญ่ที่รักสตูดิโอเวดดิ้งแพลนเนอร์ครบเครื่องเรื่องงานแต่งสนใจโทร0982785123ตรีชวาสยามสปาครีมไทยเฮอร์เบลคอสเมซูติคอลเวชสำอางมาตรฐานประสานคุณค่าสมุนไพรไทยสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM Entertain กับผมบอลเตนภัทรรายการที่จะพาทุกท่านนั้นไปอัปเดตเรื่องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวในวงการบันเทิงให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามกันอีกเช่นเคยสำหรับครั้งนี้นะครับเราอยู่กันที่เกาะพญาไทอนุสาวรีย์ซึ่งได้มีการจัดงานแถลงข่าวนะครับการเปิดตัวภาพยนตร์นะครับนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่องพี่นาค2บรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันเลยครับผมขอสาบแช่งใครที่มันบวชวัดนี้ขอให้มันไม่ได้สึกคิดถึงโยมพี่2คนเนี่ยออดไปก็ดีแล้วว่าจะได้สงบสงบออดแน่ใจเหรอว่าวันละจะสงบตัวซอยแห่งวัดธรรมนาคานิมิตกลับมาอีกแล้วแน่ใจเหรอว่าจะกลับมาบวชวัดนี้บาทพร้อมจีวรพร้อมค่ะสบงล่ะกันไฟเลยค่ะหลวงพี อมม่านะฮะบนไว้ที่นี่นะคะว่าเธอเดบิวต์ได้เป็นบอยแบนด์ที่เกาหลีได้สำเร็จจะพาลูกชายมาบวชที่นี่นะฮะหุยฟ้ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะที่เราจะเห็นซุปตาโทบินซุนในสภาพแบบหนุ่ยหนุ่ยแบบเนี้ยโยมถ้าไม่ตั้งใจจะบวชอ่ะก็กลับไปเถอะนะเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ใจกลางกรุงเทพมหานครเลยสำหรับภาพยนตร์เรื่องพี่นาค2หนังสยองขวัญอารมณ์ดีจากค่ายไฟสตาร์โปรดักชั่นจำกัดที่งานนี้ขอเนรมิตฝั่งเกาะพญาไทเพื่อจัดงานเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่กำกับโดยไม้พลทริศขนทัพนักแสดงออกัสวชิรวิทย์เจมภูริพันธ์เอมวิทวัฒน์มีนพีรวิทย์ปอนคุณพัฒน์ต้าอธิวัฒน์พร้อมทีมนักแสดงวัยใสปิ๊งกันตพัฒน์ตูนอธิรุธฟุกพิสิทธิ์เลโอพีรพันธ์และคริสเตียนจุราพรขึ้นรถขบวนแห่นาครอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ3รอบสร้างความฮือฮาความสนุกสนานซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนบริเวณนั้นเยอะเลยโดยพี่นาค2เป็นเรื่องราวที่ต่อจากภาคแรกความสนุกสนานสยองขวัญ น่ากลัวคอมเมดี้ครบรสอย่างแน่นอนภาคแรกว่าน่ากลัวแล้วภาค2ต้องเพิ่มความทวีคูณอย่างแน่นอนสำหรับใครที่ชื่นชอบภาพยนตร์แนวสยองขวัญคอมเมดี้ต้องติดตามกันเลยเข้าฉาย20กุมภาพันธ์นี้ทุกโรงภาพยนตร์มันหลายอย่างเลยอ่ะเราต้องเราอยากให้ความสุขมันเพิ่มมากขึ้นในฐานะที่มันเป็นภาค2ด้วยแล้วอยากให้หนังมันสนุกมากขึ้นน่ากลัวมากขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วรายละเอียดมันก็เพิ่มมากขึ้นแล้วที่สำคัญคือมันจะรู้ที่มาที่ไปของตัวละครตั้งแต่ภาค1ด้วยอะไรเงี้ยแล้วพวกนี้เขาต้องทำกันบ้านเพราะว่าเขาต้องโตมากกว่าภาคที่แล้วมีหลายอย่างที่แบบที่เขาต้องเล่นแล้วแบบมันทวีคูณขึ้นอะไรเงี้ยครับอยากให้ไปดูกันก็ถือว่ารับบทหนักอยู่ครับตั้งแต่แต่งหน้านี่ก็4ชั่วโมงกว่าแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่าเป็นบทที่ยากพอสมควรแต่พูดอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นมีสปอยด้วยเรื่องนี้มันมีซับซ้อนมากกว่าภาคแรกด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ดูภาคแรกมาผมก็ชอบเนี่ยภาค2รู้สึกว่ามันมีอะไรที่ซับซ้อนมากกว่าทั้งตัวละครที่เยอะมากขึ้นแล้วก็เนื้อเรื่องแบบมีแบ็คกราวด์อะไรมากเยอะมากขึ้นครับผมครับก็โตขึ้นจากภาคแรกครับเพราะด้วยความที่เราบวชมาแล้ว2อะไรดันตุ่นแล้วก็เพื่อนอีก2คนเนี่ยหนีไปศึกด้วยเพราะฉะนั้นเราเป็นเจ้าอาวาสโดยปริยายเพราะเราเป็นพระคนเดียวแล้วก็ต้องดูแลเนนดูแลเด็กวัดอะไรเงี้ยซึ่งก็มีความวุ่นวายต่างๆเราก็จะควบคุมให้ทุกอย่างมันสงบในวัดครับอย่างที่บอกอะค่ะว่าภาคแรกมันขึ้นไปเยอะมากสำหรับเราเองแล้วก็สำหรับแบบพวกน้องๆนักแสดงด้วยภาคที่แล้วมันถือว่าพีคมากค่ะถ้าจริงๆถ้าไม่ดีเอว่าไม่มีภาค2ออกมาหรอกเพราะว่าเราก็พยายามทำให้เต็มที่ก็ไม่ได้หวังอะไรหวังแค่ว่าแฟนคลับก็คนดูอย่างเงี้ยจะรู้สึกชื่นชอบกับสิ่งที่เราทำก็ทำออกมาให้เต็มที่แล้วก็ฝากไปดูด้วยค่ะและนี่ก็คือภาพบรรยากาศทั้งหมดนะครับของงานแถลงข่าวการเปิดตัวภาพยนตร์พี่นาค2เรียกได้ว่าได้รับความสนุกสนานกันอย่างเต็มที่กันเลยทีเดียวที่สำคัญเรายังได้เห็นถึงตัวอย่างภาพยนตร์เป็นครั้งแรกด้วยต้องติดตามกันเลยนะครับ IPM Entertainment ของเราจะรายงานความเคลื่อนไหวให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอีกเช่นเคยสำหรับวันนี้ก็หมดเวลากับรายการ IPM Entertainment กับผมบันติณภัทรแล้วนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีเซอร์คลัตออเรนทัมพลัสบายคุณชัยใหญ่ที่รักเวดดิ้งสตูดิโอตรีชวาสยามสปาครีม IPM สื่อสร้างสรรค์สังคมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยบริษัทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Let's go